มาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการดีดีฟุตบอลไทยนะครับก็ช่วงนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอล AFF Suzuki ครับกันโดยที่ผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราทั้งสองท่านวันนี้มาอยู่กันในสตูดิโอแล้วครับคุณสะสมพบประเสริฐแล้วก็คุณเสือชัยจตุรพัฒนพงศ์สวัสดีครับ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 นะเมื่อกี้ให้โค้ชสมชายครับนะครับได้มาเรียกว่าแสดงวิสัยทัศน์หน่อยจริงๆเนี่ยผมว่าถ้านั่งกัน3คน3สอนี่รับรองมันแน่นอนนะฮะมาสักครู่ผมว่าคือนั่งกันในสตูไม่ใช่มันจะอยู่กันไม่ได้ปัญหาคือมันจะอยู่กันไม่ได้ผมเป็นห่วงรายการนี่แหละคือจะอยู่กันไม่ได้ไม่ใช่รายการน่ะจะอยู่กันไม่ได้คุณสุเดชครับผมคือให้เขา3สอเนี่ยไปเจอกันหลังเลิกรายการเอออย่างนั้นอ่ะพออยู่กันได้นะนะก็มาก่อนอื่นเดี๋ยวตามกระแสก่อนนะฮะฟุตบอล AFF Suzuki ครับรอบรองชนะเลิศนะฮะวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ครับไทยแลนด์นะครับไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็เตะกันในเวลา 19:00 น. 1:00 นครับบ้านเรา 1:00 ตามเวลาบ้านเราแล้วก็วันอาทิตย์ที่7ก็จะเป็นมาเลเซียเจอเวียดนามนะฮะ 1:00 เหมือนกันนะ Fox Sports HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดดูได้ทางทวิชั่นนะแล้วก็เลขที่2นี่เตะวันพุธหน้านะครับพุธที่10ธันวาคมนะฮะไทยกลับมาเล่นกับฟิลิปปินส์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา 19:00 นเช่นเดียวกันแล้วก็คู่เวียดนามกับมาเลเซียจะเล่นพฤหัสบดีที่11นะครับ 19:00 นเช่นเดียวกันนะฮะก็ไทยกับฟิลิปปินส์ก่อนนะเกมที่เราต้องไปเยือนที่สนามลิซาวเมโมเรียลครับนะฮะซึ่งจุผู้ชมได้ประมาณ 10,000 กว่าคนไม่ใหญ่มากเป็นสนามหญ้าเทียมครับนะฮะพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยคุณสุเดชฮะก็จริงๆแล้วในนัดล่าสุดเนี่ยกับการเอาชนะเมียนมาได้เราก็จะเห็นว่าผู้เล่นตัวสำรองได้ลงสนามนะครับ22คนที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเลือกไปเนี่ยได้ลงสนามครบเลยในเกมรอบแรกอันนี้เนี่ยมันเห็นถึงอะไรได้บ้างครับคุณสุรชัยในการที่จับตัวผู้เล่นไปแล้วสามารถใช้งานได้หมดเลยคือก็ต้องชมซิโก้ก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางหรือว่าเตรียมทีมเนี่ยก็เหมือนนักกีฬาที่เรียกเข้าไปเนี่ยผมมองว่าซิโก้เขาต้องวางแผนไว้แล้วเขาจะใช้ใครบ้างแมตช์ไหนบ้างนะครับแล้วก็การวางแผนในแต่ละเกมเนี่ยผู้เล่นคนไหนบ้างเหมาะสมกับเกมนี้นะครับกับเกมนั้นตัวแมตช์สุดท้ายเนี่ยก็ยังต้องโรเทชั่นผู้เล่นเพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์สมัยใหม่เนี่ยผมว่าถ้าเอาผู้เล่นไปเยอะแล้วไม่ใช้เนี่ยมันเสียผลประโยชน์งั้นผู้เล่นที่เอาไป22คนเนี่ย สามารถที่จะลงไปสนามได้หมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีครับสมปองทำเลยฮะคุณสะสมก็ยังมีกล้ามอย่างนั้นมากไอ้คุณถามผมเนี่ยเอาสาระมั้งเนี่ยครับไม่ก็ผมเห็นลูกศิษย์แล้วดูชนาทิพย์เล่นอะไรฮะก็ล่าสุดนี้ไปถึงฟิลิปปินส์แล้วเรียบร้อยนะครับกับการเดินทางว่าเราจะเล่นกันในวันเสาร์นี้ครับสามนัดชนะรวดกับ3ทีมเนี่ยคุณสะสมมองไงบ้างครับในรอบแรกผมมองพวกเขามีเกมรุกที่หลากหลายนะฮะทีมชาติไทยชุดนี้มีเกมรุกที่ดูแล้วดูเพลินดูเพลินในขณะเดียวกันก็จะมีเสียบ้างในจังหวะเกมรับที่เราเจอกับมาเลเซียในเกมเจอมาเลเซียเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีจุดที่ทำให้คู่ต่อสู้ได้เห็นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ในจังหวะที่เจอเกมที่ชอตเตอร์แท็กนะครับอย่างเสียลูกที่2ที่ลากมาลุยแล้วสุดท้ายมาเสียเนี่ยผมว่ามันง่ายไปนิดนึงมันชัดไปหน่อยมันชัดไปหน่อยอีกส่วนนึงก็คือผู้เล่นที่พยายามจะปรับตัวผมใช้ก็พยายามจะปรับตัวนะ คือซีเนียร์แล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งมาติดชุดเนี้ยยังไม่เนียนคือโอเคพอมีติดขัดปุ๊บซิโก้เริ่มเปลี่ยนเอาชุดที่เคยไปเล่นที่อินชอนมันทำให้รู้สึกทุกอย่างมันคลายตัวลงแต่อย่าลืมว่ามันทำอย่างนี้ได้ทุกเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแค่ข้อเป็นห่วงเฉยๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมพูดขวางไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ว่าเป็นห่วงทีมชาติไทยชุดนี้เล่นสวยด้วยนะครับแต่ว่าบางเกมที่เราจะต้องมีคุณภาพเนี่ยเราอาจจะต้องเน้นมากกว่าเดิมหน่อยก็คุณสุรชัยอยู่ในทีมชุดที่ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายนู่นเลย52ปีที่แล้วแต่ว่าระบบการแข่งขันมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้คุณสุรชัยครับก็คือเราจะแข่งขันกันที่ไหนก็เตะจนจบเลยประเทศเดียวแต่พอมันเปลี่ยนระบบมาเป็นเย่าเยือนในรอบรองรอบชิงเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบให้เราด้วยไหมครับคือต้องชมคนจัดมากกว่านะครับเพราะว่าเกมสมัยใหม่เนี่ยก็เหมือนว่า
ไปเรียนแบบพวกแชมเปี้ยนลีกบอลระดับยังยุโรปนะครับซึ่งบอลสองแมตช์เนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าทีมที่เก่งและวางแผนเตรียมความพร้อมได้ดีเนี่ยมันจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยถ้าซิโก้ไม่หิวนะไม่คิดว่าเฮ้ยประมาทคู่ต่อสู้นะครับเกมแรกเหนียวไว้นั่นจะบ้านเขาครับผมว่าเหนียวไว้เขาลุกแน่นะครับถ้าเราเปิดเกมใส่เขาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นศักยภาพเขาแล้วก็จะไม่เห็นจุดอ่อนเขางั้นให้เขาเข้ามาเนี่ยอดทนนะครับแล้วแมตช์ที่2เล่นบ้านเราเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบบอล2แมตช์เนี่ยถ้าไปเยือนก่อนแล้วเรามีผลงานที่ดีผมว่าแมตช์2เล่นในบ้านเนี่ยผมว่ายังไงก็เขาหรอกครับนะก็ผมมีไปดู ESPN Asia มีเขามี5ข้อที่น่าสนใจระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ครับเขาบอก5ปัจจัยนะที่น่าจับตามองระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ก็คือ1โทมัสดูลี่แล้วก็ผู้เล่นของเขาโทมัสดูลี่เนี่ยเป็นกุนซือชาวเยอรมันใช่นะฮะเคยเป็นนักเตะของไกเซอร์สลาเทนใช่เลเวอร์คูเซนชาวเก้แล้วไปเล่นในอเมริกากับโคลัมบัสคูลและเมโทสตาร์แล้วก็ไปเคยเป็นผู้ช่วยของเจอร์เก้นคินส์มันในทีมชาติอเมริกาก่อนที่จะมาคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ต้องชมว่าตัวโค้ชที่มาของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเรื่องที่แหกโค้งเลยนะคือโทมัสโดเนี่ยคือเป็นนักเตะระดับตำนานของสหรัฐอเมริกาคือต้องยอมรับว่าคนที่โอ้โหไม่รู้จักเลยซ็อกเกอร์คืออะไรถูกไหมมาเล่นในเยอรมันแล้วโอ้โหเป็นถึงตัวหลักในระดับทีมท็อปณเวลานั้นนะก็ถือว่าเป็นการแหกโค้งที่เอาโค้ชคนนี้มาได้ในขณะเดียวกันก็เสริมว่าคุณทนคงว่าณเวลานี้มันไม่ใช่ฟิลิปปินส์ใช่ครับ ผมมีโอกาสได้บรรยายเกมฟิลิปปินส์ลงแข่งขันครับ11ตัวผู้เล่นนะฮะคนที่เป็นฟิลิปปินส์แท้ๆประตูมีคนเดียวแพทริกเดโตนอกนั้นนะฮะมาจากทั่วโลกล็อบเกียอังกฤษครับควนหลุยกาลิโดสเปนมีไดซูเกะซาโตะฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นชัดๆนี่ชื่อมันก็บอกยี่ห้อแล้วนะอิหร่านก็มีอิหร่านมีครับแล้วเล่นฟุตซอลมาก่อนมิกซักบาฮาโดรานครับมันคือมีทุกชาติฟิลยังฮัสแบนด์ก็เป็นอังกฤษนะอิตาลีก็มีนะฮะซิโมเน่แค่ชื่อเนี่ยซิโมเน่โลต้าโอ้โหซิโมเน่ก็อิตาลีคือฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นลูกครึ่งเพราะคือทำไมฟิลิปปินส์มีลูกครึ่งเยอะคนฟิลิปปินส์ในย่านอาเซียนคนฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษดีที่สุดเนื่องจากว่าเคยอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นก็จะมีคนฟิลิปปินส์มีผู้หญิงฟิลิปปินส์แต่งงานกับชาวต่างชาติเยอะตรงนี้ก็เลยเนี่ยแหละฮะเป็นผลผลิตคือแต่ก่อนฟิลิปปินส์เขาไม่สนใจฟุตบอลแต่หลังๆเนี่ยไม่รู้ไปตามมาได้ยังไงไปตามพวกนี้เคยเล่นลีกระดับล่างๆของประเทศนั้นๆในอิตาลีในเยอรมันมาแล้วนะนั่นนี่ก็เป็นปัจจัยแรกที่ทาง ESPN Asia เขาบอกว่าจับตามองนะฟิลิปปินส์ชุดนี้ไม่ธรรมดานะทั้งโค้ชทั้งนักบอลข้อที่2เขาบอกอย่าได้ทายว่าไทยจะส่งใครลง11ตัวจริง บอกได้เลยว่าเดายากมากในยุค ของกิติศักดิ์เสนาเมืองนะเพราะมีรูปมีแผนการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่สามารถสลับสับเปลี่ยนกันลงมาได้ข้อที่3ก็บอกว่า One Young Husband Carry the Weight of a Nation หมายความว่าฟิลยังฮัสแบนด์เนี่ยเป็นตัวหลักของฟิลิปปินส์คือเหมือนเป็นตัวหลักที่แบกทั้งทีมไปเลยนะฮะคือหมายเลข10ใช่ไหมหมายเลข10มันแบกทั้งทีมเลยคุณสะสมข้อที่4กีรติแอนอดิศักดิ์คือต้องลงคนละครั้งโอ้นี่แหละไทยแลนด์เนี่ยกีรติแอนอดิศักดิ์มันใช้คำผิดหรือเปล่าฝรั่งอ่ะมันต้องอ๋อหรือเขาทำไปกีรติ vs versus อดิศักดิ์ใช่ต้องใครคนหนึ่งคือเขาบอกว่าจริงๆกระแสคนไทยบอกให้เอาอดิศักดิ์ลงแต่โคซิโก้เนี่ยใช้กีรติลงไปก่อนอย่างที่เราคุยกันในช่วงที่ก่อนที่ปัญหามันเกิดสำหรับกีรติเนี่ยครับคือซิโก้ออกมาช้าไปนิดนึงเท่านั้นเองออกมาเบรกช้าไปหน่อยคือออกมาทำให้รู้สึกว่าเพราะอะไรป้องน้องช้าไปนิดนึงคือเพราะอะไรถึงต้องเป็นกีรติก่อนคำเนี้ยถ้าซิโก้บอกว่าเฮ้ยขอให้กองหลังเขาอ่อนแรงแล้วเอาก๊อปไปคำพูดแค่นี้นะจบว่าจบแล้วอธิบายได้เข้าใจรู้สึกว่าเขาก็ไม่โดดเดี่ยวเท่านั้นเองครับข้อที่5ของทาง ESPN Asia ที่เขาบอกลงก็ Thailand want to equal Singapore record ไทยต้องการคว้าแชมป์รายการที่เป็นสมัยที่4ที่เท่าสิงคโปร์แล้วดูรูปที่เขาลงนะฮะดูบนชูถ้วยฮะอ้าวไปไหนเราพอจะโชว์อ่ะตายมันอย่างเงี้ยเหลือภาพปัจจุบันไหมฮะตอนชูฉีกหน้าพ่อออกอากาศกันลูกเอ้ยไม่ใช้เป็นหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละอันนี่ลูกคนชูถ้วยนะไปดูได้นะเอสไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะแต่ว่าไปดูได้ครับคนชูถ้วยครับเฉลยเลยคนชูถ้วยนั่งอยู่ข้างๆคุณสุเดชนะฮะแต่ตอนนั้นใส่เสื้ออินโดแล้วพระแรกเสื้อมาแล้วนะฮะไม่รู้เสื้ออยู่ไหนแล้วแล้วก็
มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมที่คุณสุรชัยกับคุณสะสมมองเพิ่มเติมจากมุมมองของทางฝรั่งเอสเปนไหมครับก็คงสนับสนุนคำพูดของคุณสุรชัยก่อนว่าอย่าคิดงกถ้าคิดงกเพื่อจะไปน็อกเขาเนี่ยผมว่ามันไม่เคารพคู่ต่อสู้ด้วยผมเชื่อว่าซิโก้คงจะมองคล้ายๆกันก็คือหนึ่งเอาละเราไม่พยายามเสียประตูก่อนในขณะเดียวกันอาจมีโอกาสโต้กลับซึ่งอาจจะยากเพราะว่าฟิลิปปินส์เล่นด้วยตามทรัพยากรของเขาแม้ว่าการเล่น3นัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายิงประตูได้แล้วยิงประกอบเป็นกรอบเป็นกลางเลยนะ9ลูกครับถือว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเกมรุกแล้วก็โดยเฉพาะหมายเลข10นั่นฮะไอ้ยานกุสมันเนี่ยครับแสบโดยเฉพาะไอ้ลูกที่เห็นไหมเจ้าเล่ห์นั่นที่เคลียร์นั่นแหละนั่นคือความเฉลียวฉลาดไวพริบเลยเพราะนั้นต้องระวังอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังคือความแข็งแรงของฟิลิปปินส์ลูกครึ่งฝรั่งฮะก็คือฝรั่งอ่ะฝรั่งครับคือถ้าเราเล่นแล้วมีคุณอยู่ใช่ไหมยืดสักนิดนึงแล้วก็ล่อหน่อยเพราะการเล่นในไปเยือนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าฟิลิปปินส์คงจะต้องเอาใจแฟนบ้างแหละคงจะมีโอกาสเปิดบ้างแล้วที่สำคัญคือเกมโต้กลับเราก็เก่งเพราะฉะนั้นใช้ชนาทิพย์ให้เป็นครับคือถ้าเมื่อไหร่ชนะทิพย์ลงไปอาจจะเอากระบะไปชนกับรถบรรทุกแล้วกระบะไม่ไหวครับก็เป็นจุดที่ทางฝรั่งผมไปอ่านข้อมูลต่างประเทศก็ผมว่าดูดีก็พูดเรื่องนี้นะรวมถึงสื่อพวก ESPN ก็บอกว่าไทยเนี่ยคือฟิลิปปินส์เขามองเราเขาบอกเราเล่นเหมือนเวียดนามบอลทรงบอลไทยกับเวียดนามเป็นบอลความคล่องตัวมีความเร็วมีสปีดดังนั้นเนี่ยเขาเหมือนเขาเจอเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องแก้ยังไงมาคุณสุชัยคือเหมือนที่ทุกคนได้ทราบว่าสไตล์บอลไทยลูกซิโก้เนี่ยก็คือเท้าสุดเท้าครับสไตล์ก็เล่นก็คือชัดเจนบอลเท้าสุดเท้าส่งสั้นคนที่มีวันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ประสิทธิภาพการยิงประตูเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนตั้งแต่อินทรอนเกมหรือไม่ก็ทั้งเอาพี่ๆเข้าไปรวมอยู่เนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะเพราะว่าเชื่อมั่นในการทำทีมของซิโก้นะครับแต่ว่าวันที่จะเล่นแมตช์แรกกับฟิลิปปินส์เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าฟาวล์เล่นตั้งรับได้แต่อย่าฟาวล์นะครับเมื่อไหร่ที่ฟิลิปปินส์ได้ลูกเซตเพลย์บ่อยเนี่ยผมบอกว่าไม่เป็นข้อดีไม่เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับก็อย่าลืมว่าคนไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับลูกหัวไม่ดีคือฟิลิปปินส์ใช้มุ่งที่กับลาวมาแล้วนะคือไม่ดีเปิดผมได้บรรยายเกมคู่ลาวกับฟิลิปปินส์ด้วยตอนแรกลาวนำก่อนครับแล้วหลังจากนั้นนะฟิลิปปินส์เล่นมุกเดียวเลยครับโยนใส่ลาวเลี้ยงใส่โยนมาเป็นฝรั่งใช่อันนี้นะสนใจคุณสะสมครับเราเองก็ยังไม่มีคู่เซ็นเตอร์แบ็คที่แน่นอนแน่นอนคงว่าจะใช้คู่นี้ตลอดไปคือตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาคงจะลงตัวที่สุทธินันท์นะผมว่าสุทธินันท์พอลงปุ๊บเนี่ยมันทำให้มีภาพที่ชัดขึ้นผมไม่ได้เชียร์สุทธินันท์เพียงแต่ว่าถ้าที่เทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีรอยด่างน้อยที่สุดลูกกาอากาศดีโบให้สุนันท์ลูกกาอากาศดีอริศักดิ์ไหมครับหรือว่าธนบุญลงมานะครับเพราะนั้นมันกลายเป็นเรื่องของการเลือกแล้วว่าจะอริศักดิ์กับธนบุญซึ่งก็ไม่น่าเกลียดเคยเล่นมาแล้วเอเชียนเกมคราวนี้เกมที่จะต้องต่อไปก็คือการแอนตี้เพรสซิ่งให้ได้ก่อนนั่นก็คือการหนีการแก้เขาหนีเขาแหละคืออย่าลืมว่าบอลฝรั่งถ้าไหลเดินแล้วมันโอ้มันหายใจข้างๆมันรำคาญจะหนีได้หรือเปล่าแค่คิดจะมาแล้วแค่คิดจะมาหนีปุ๊บเนี่ยถ้าหนีได้ปุ๊บเกมเราจะปลอดมากกว่านั้นไม่กลัวแล้วเพราะนั้นกี่ครั้งก็ไม่คนที่หนีเพรสซิ่งได้ในทีมนี้มีหลายคนชนะทิพย์แน่หนึ่งแน่ๆนะหนีได้แต่อย่าลืมว่าชนะทิพย์หนีแล้วตลอดเกมไหมเพราะลืมว่าความแข็งแรงผมก็ยังมองว่าฟิลิปปินส์มีความแข็งแรงมากกว่าคือเรื่องความแข็งแรงนี่ต้องยอมรับว่าฝรั่งล้วนๆอ่ะเราเจอฝรั่งไม่ต้องเมสซี่เจหรอกวันนั้นเจอเมสซี่ลาวก็เหนื่อยไอ้เจ้าสุขพรสุขพรใช่ไหมวงเชียงคำแต่พักเป็นไงก็หายสุขพรพอเจอฝรั่งเบียดไปได้ยื้อเลยแล้ววันนั้นฟิลิปปินส์ได้จากลาวเนี่ยสองลูกมาจากลูกกลางกายลูกแรกที่เตะมุมคือท้ายเนี่ยฝรั่งเล่นกับคนเอเชียก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดที่เด็ดจุดนี้เป็นจุดธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมันภาษาพูดบอลเรียกว่าลูกบอลลอยจากอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ของไม่มีใครได้ไม่มีใครได้เปรียบคุณสุชัยถามนิดหนึ่งการไปเล่นที่สนามย่าเทียมเนี่ยจะทำให้งานหรือว่าแผนการเล่นของซิโก้เนี่ยมันจะต้องปรับหรือเจอความยากลำบากต้องมีการปรับอะไรบ้างไหมฮะผมว่าสิงคโปร์ก็ย่าเทียมเราเล่นสนามสิงคโปร์เนี่ยมันเล่นมาแล้วผมว่าไม่ได้อย่าประพวงนะครับเพราะว่าทีมไทยเนี่ยจะเป็นแชมป์เนี่ยเล่นสนามไหนก็ได้ครับผมนะครับเพียงแต่ว่ารู้วิธีเล่นนั้นอย่าเลี้ยงเยอะเพราะว่าการเล่นสนามแม่เทียนเนี่ยใครที่เลี้ยงเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเสียหลักเสียการทรงตัวมีเยอะมากแล้วบอลจะไหลเร็วกว่าปกติงั้นการส่งเท้าสู่เท้าการเคลื่อนที่จับบอลเฟิร์สทัชให้ดีเนี่ย
ส่งเคลื่อนที่ผมว่าเล่นกับใครก็ได้นะครับแล้วการเล่นกับฟิลิปปินส์ในบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าให้แฟนบอลเขาได้ใจครับนะครับถึงเขาจะมีน้อยก็จริงแต่ว่าเขาได้ใจเนี่ยฝรั่งก็คือฝรั่งเสียงเชียร์มันยังไงก็ช่วยได้นะครับเป็นกีฬาทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งมีแฟนบอลของตัวเองเนี่ยเชียร์ปุ๊บกำลังใจมันจะมาอีกเครื่องนึงก็ในฐานะที่เป็นคนไทยอ่ะเนาะก็บอกว่าถ้าจะเลวร้ายสุดก็แพ้น้อยที่สุดแล้วกลับมาน็อกที่ราชมังคลาใช่ครับเพราะว่าเราอย่างน้อยคือเกมเอาเวก่อนครับมันมีความได้เปรียบได้เปรียบนิดๆเพราะว่าเราไปเจอปุ๊บสถานการณ์จะกลับมาแก้ได้ใช่ครับสามารถรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อต้องนะเสมอก็มีสกอร์ครับถ้าชนะก็จบนะเพราะนั้นก็มีหน้าเสือให้เลือกแต่ไม่ได้ว่าถ้าให้ดีก็คือชนะแหละชนะจบชนะจบนะครับอีกเรื่องนึงเวลาเราคุยเรื่องของทีมในอาเซียนเจอกันเนี่ยกำลังจะขึ้นมาเลยเรื่องของสถิตินั่นแหละนะฮะนี่คือการเจอกันในซูซูกิครับนะครับในหรืออาเซียนครับแต่ว่าถ้าย้อนไปจริงๆไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันผูกขาดกันมาเป็น 30-40 ปีได้เราชนะเขาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมีผลไหมฮะตรงนี้ไม่มีเหตุผลก็คือไอ้ที่ชนะกันมาตลอดเนี่ยทั้งเกือบทั้งชาตินะครับมันไม่ใช่ทรงนี้ไงมันไม่ใช่ฟิลิปปินส์ทรงให้ทุกคนให้ดูปี2012ตอนนั้นฟิลิปปินส์เริ่มไปเอาตัวต่างชาติได้แล้วเริ่มมาแล้วที่กลุ่มเนี้ยผมคุยกับคุณสุรชัยเนี่ยก็คือกลุ่มเนี้ยยังเคี่ยวน้อยกว่ากลุ่มก่อนนะในช่วงซีเกมที่เข้ามาในอะไรนะที่อยู่บุรีรัมย์ปาติโยเนี่ยอย่างเงี้ยทรงแบบเนี้ยเขาดีนะเขาไม่มีนี่ถ้ามีปาติโยไปที่เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าปาติโยพิสูจน์ในเวทีไทยลีกนะว่าเขาก็ยิงเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกันแล้วสถิติที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย2012เนี่ยเล่นที่บ้านเราด้วยในการที่เราชนะได้ 2-1 นั่นแสดงให้เห็นว่าช่องว่างมันก็เริ่มที่จะน้อยลงมันมีสัญญาณเตือนว่าถ้าเราเล่นกับบอลแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเจอโจทย์ที่ยากขึ้นแต่ก็ผมก็ยังมองว่าไม่ใช่ปัญหาครับคือฝรั่งทั้งทีมก็จริงนะฮะคือลูกครึ่งทั้งทีมมียันเดนมาร์กอิหร่านก็มีแต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกไว้ก่อนคือไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยที่เปลี่ยนตัวแบบตลอดนะครับฟิลิปปินส์เองสามเกมที่ผ่านมาก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนที่นี่แบบว่าบางทีเอ้ยอ้าวโอเคอาจจะมีหลักมี8-90มีโอ๊ตมีมาลานอลานพวกเนี้ยครับโอเคได้แต่นอกนั้นก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเซนเตอร์แบ็กมีตัวหลักคนเดียวเบอร์2ใครล่ะล็อบเกียร์ล็อบเกียร์คนเดียวครับนอกนั้นเปลี่ยนหมดนะเดี๋ยวว่าแต่เขาเลยเขาก็ไม่รู้เราเหมือนกันใช่ครับเราก็เปลี่ยนเราก็ไม่รู้เขาไม่ใช่สิโก้รู้เขาสิโก้รู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตรงนี้แล้วรายการของเราจะมาอีกรอบนึงคือมันจบนัดที่2ของรอบรองไปแล้วเนี่ยฟันธงกันยาวๆหน่อยไหมฮะเราจะผ่านไหมฟิลิปปินส์คุณสุรชัยผมว่า 100% ถึงมันจะแบบว่าเป็นงานที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็สมาธิแล้วก็แผนการเล่นเพราะว่าตอนนี้บอกว่าแผนการเล่นเนี่ยในการเล่นเกมเยือนแมตช์แรกในวันที่จะเล่นเนี่ยฮะวันที่6สำคัญมากนะครับทำไงที่ให้เราคิดว่าเราได้เปรียบเรากลับมาแล้วเราทำให้แฟนบอลเนี่ยที่บอกว่าตัวตอนนี้หมดแล้วครับผมซื้อมาแล้วด้วยฮะแบ่งด้วยครับนะฮะครับผมมันได้เปรียบต้องเอาให้ได้เปรียบแล้วก็เอาแฟนบอลแล้วก็ตอนนี้มันกระแสมันมาแรงมากครับก็อยากให้วันที่10เนี่ยเป็นวันที่เป็นงานง่ายสำหรับทีมชาติไทยครับคุณสะสมฮะผมจะพูดอะไรได้นอกจากไทยแลนด์สุดๆครับผมนะฮะก็คือเกมแรกถ้าไม่บอบช้ำผมเชื่อการันตีเข้าชิงแน่นอนครับก็อย่างที่คุยกันแต่ตอนรายการที่จัดตอนแรกเกี่ยวกับซูซูกินี่แหละครับก็คือแมตช์ชิงผมเป็นห่วงแค่แมตช์ชิงนัดที่2เท่านั้นเองนะการไปเยือนผมมองยาวๆไปแล้วก็เป็นเราไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีอยู่คนนึงเคนชิโร่ดาเนียลชื่อเคนชิโร่ลูกมันลูกครึ่งฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นอีกทีนึงเปล่าครับเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์กับอังกฤษแต่พ่อเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งก็เลยสงสัยชอบเคนชิโร่มากเทพเจ้าดาวเหนือก็เลยเป็นเคนชิโร่ดันผมงงครับเกี่ยวอะไรนึกว่าญี่ปุ่นเอาละฮะไม่เกี่ยวแล้วครับทิ้งท้ายด้วยเกตและเกตน้อยของนักฟุตบอลฟิลิปปินส์ไหมนะก็เชียร์ทีมชาติไทยกันครับนะเอานะยังไงปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทีมฟุตบอลไทยจะทำให้คนไทยได้มีความสุขแชมป์ครั้งแรกในรอบ12ปีไม่น่าจะไกลเกินคาดนะครับวันนี้ขอบคุณผู้สันทัดกรณีทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับสุรชัยด้วยวันนี้เวลาของ Lead It Football ไทยหมดลงแล้วเวลาใครมาเห็นท่านดูรายการนี้แล้วมาถามท่านว่า What is this นี่คืออะไรท่านตอบไปเลยครับ This is Football ไทยนี่คือรายการ Lead It Football ไทยนะครับชวนคนที่ท่านรักฟุตบอลชวนคนที่ท่านรักและเขาชอบฟุตบอลไทยมาดูนะครับนะฮะเพื่อประโยชน์ของรายการเราเนี่ยแหละครับผมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ